ขั้นตอนนวดแป้งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะต้องนวดเนื้อแป้งให้เข้ากันระหว่างที่เราแป้งเซตตัวคุณครูก็ให้เด็กๆมาทำซอสพิซซ่ากันค่ะน้องมิลากับน้องมาเวลเป็นเด็กที่ชอบกินพิซซ่ามากและคัดนี้เป็นคัดแรกที่เด็กๆได้ลงมือทำพิซซ่ากันเองทำให้เด็กๆตื่นเต้นว่าพิซซ่าลูกหมีจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติพิซซ่าจะอร่อยเหมือนที่แม่ซื้อให้กินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันตอนที่ทำเสร็จเลยนะคะคลาสนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงเต็มถือเป็นการฝึกสมาธิให้น้องมิลากับน้องมาเวลมีความตั้งใจแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่ทำช่วยให้เด็กๆห่างไกลจากจอมือถือได้ดีเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเทซอสแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยชีสเพื่อจะเตรียมเข้าเตาอบแล้วค่ะนอกจากการทำพิซซ่าลูกหมีแล้วเด็กๆยังได้ฝึกการทำมันอบรสชีสอีกด้วยมาเรียนคลาสเดียวแต่ได้สูตรกลับบ้านไปถึง2เมนูมาครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจเลยค่ะใครสนใจเรียนทำอาหารแม่แนะนำที่นี่เลยนะคะมีทั้งคอร์สเรียนเด็กแล้วก็คอร์สเรียนผู้ใหญ่เรียกได้ว่าสามารถมาเรียนทั้งครอบครัวได้เลยค่ะและตอนนี้พิซซ่าลูกหมีสุดน่ารักของน้องมิลากับน้องมาเวลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต็ม10ทุกคนให้กี่คะแนนดีคะ